สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เมนูของเรานะนำเสนอผัดวุ้นเส้นนะครับใส่ไข่นะครับผัดกับกะหล่ำปีครับใส่ลูกชิ้นนะเนื้อหมูเกรดเอครับนี่วุ้นเส้นอันนี้จะเป็นมะเขือเทศครับผักชีเขียนใส่ไปเลยครับท่านผู้ชมนะลงเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชม